โลกนะครับมันแตกต่างจากเดิมออกไปนะครับจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมดาวอังคารจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการใส่วงแหวนดาวเสาร์ให้มันด้วยแบบนี้ตลกดีวะเอาเลยครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนักไก่แคทเกมกับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากกับ EP ที่245กันแล้วนะครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมดีกว่านะครับเนื่องจากไปค้นพบม็อดบางตัวมาที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะไม่ได้มีคำขอของใครเป็นพิเศษอะไรนะครับความบ้าวันนี้นะครับมาจากผมเองเลยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ยกลายเป็นซีเรียมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบสุริยะของเรานะครับดาวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีรูปร่างเป็นวงกลมนะครับวงรีนะครับแล้วก็วงไม่ค่อยรีแต่เป็นก้อนๆยังไงก็จะดูเป็นทรงกลมไม่ว่าจะเป็นอุกาบาตอะไรก็ตามนะครับแล้วถ้าเกิดดาวเคราะห์นะครับกลายเป็นสี่เหลี่ยมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำให้โลกเนี่ยกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเรามาดูกันนี่คือโลกนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่เหมือนแบบมันไม่สามารถมีชั้นบรรยากาศได้นะครับทำให้มันกลายเป็นดาวสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะฮะนี่ถ้าเกิดเราเอามาเทียบใกล้ๆนะครับเราจะพบว่าโลกนะครับมันแตกต่างจากเดิมออกไปนะครับจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับเราจะทำแบบนี้กับดาวเคราะห์ทุกดวงเลยนะครับเรามาดูกันที่ดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับนี่ฮะจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับดาวศุกร์จากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมท่านผู้ชมเห็นสังเกตไหมครับว่าพื้นผิวแก๊สมันหายไปทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมลบทิ้งโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ดาวอังคารเลยดาวอังคารจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมดาวพฤหัสบดีจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมดาวเสาร์จากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการใส่วงแหวนดาวเสาร์ให้มันด้วยแบบนี้ตลกดีวะสี่เหลี่ยมมีวันนี้ฮะมีวงแหวนยูเรนัสจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เนฟจูนจากวงกลมกลายเป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้นะครับดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเนี่ยก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมหมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเรากดเพย์เนี่ยนะครับมันจะกลับกลายไปเป็นวงกลมได้หรือไม่นะครับลองกดเริ่มกันเลยขอลดความเร็วก่อนนะครับ1 2 3โลกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับโคจรแบบนี้โคจรแบบว่าเป็นหน้าเหลี่ยมๆอ่ะแสดงว่าด้านบนนี้ไม่ได้รับแสงเลยเนี่ยด้านล่างนี่แล้วใหญ่เลยตลกดีมากๆเลยนะครับมันก็โคจรกันไปดูโคจรแบบนี้ฮะโคจรแบบว่าหมุนเป็นลูกบาศก์อ่ะนะครับตลกดีจังเรามาดูกันที่ดาวดวงอื่นกันบ้างนะครับไปที่ดาวอะไรดีอ่ะเอ้าดาวอื่นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ดาวพุธนะครับเป็นยังไงดาวพุธดาวพุธก็โคจรอยู่ข้างในฮะโคจรรอบดวงอาทิตย์ยังดูปกตินะมันไม่ค่อยหมุนเลยมันหมุนช้ามากๆเลยเนี่ยดาวพุธเนี่ยช้ามากๆฮะเราไปดูที่ดาวศุกร์กันบ้างดาวศุกร์เลยครับตรงนี้ดาวศุกร์โคจรยังไงดาวศุกร์มันไม่ค่อยหมุนเลยมันหมุนช้ามากเราไปดูที่ดาวอังคารมันก็โคจรได้นะทำไปเล่นไปโอ้โคดาวอังคารหมุนติ้วเลยฮะหมุนติ้วเลยนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีไหนดูภาพพฤหัสดิโอ้พฤหัสหมุนติ้วพฤหัสหมุนติ้วหมุนติ้วเลยอ่ะลองช้าๆดินี่คือดาวพฤหัสที่กำลังโคจรแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดาวเสาร์ตัวนี้วงแหวนยังอยู่ไหมโอ้วงแหวนกระจัดกระจายเลยฮะแต่ว่าหลักๆก็ยังอยู่นะแต่ก็มีส่วนที่กระจัดกระจายออกจากศูนย์กลางเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยดาวเสาร์ที่มีวงแหวนสี่เหลี่ยมก็ยังอยู่นะดูสวยงามด้วยนะแปลกประหลาดดีว่ะแล้วก็ดาวยูเรนัสนะครับยูเรนัสก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหมุนโคจรเหมือนเดิมหมุนแปลกๆด้วยนะครับเนปจูนก็โคจรได้นะครับ ตลกดีนะครับคิดว่ามันก็น่าจะโคจรได้ไปเรื่อยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่สวยที่สุดเลยก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับดาวเสาร์สวยมากก็จบไปกับภาพนี้นะครับและนี่ก็คือถ้าเกิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลกลายเป็นสี่เหลี่ยมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พบว่าภายในเกมนี้เนี่ยมันประมวลผลออกมาให้มันสามารถโค
คจรได้จริงๆนะครับใครจะไปรู้นะครับในจักรวาลของเราอาจจะมีดาวที่เป็นซีเรียมแบบนี้จริงๆก็ได้นะครับแต่ความเป็นไปได้นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่เคยค้นพบที่ดาวที่เป็นซีเรียมแบบจตุรัสแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีเนี่ยคงเป็นดาวเอเลี่ยนแน่ๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเปิดสักการ์ดใหม่นะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้เอาดาวซีเรียมดาวไหนมาชนกันเนี่ยเรามีแมททีเรียลในการเอาดาวซีเรียมดาวเอาโลกซีเรียมมาชนกับดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยสามารถทำได้แล้วนะครับสามารถขอกันมาได้แล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันมาบ้างด้วยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันมาบ้างเนี่ยผมจะอ่านข่าวไปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox จะลืมกดติดตามกดสักการ์ดการเมื่อผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ